สวัสดีเพื่อนๆวันพฤหัสบดีที่4นะครับมีนาคมนะครับ2021นะครับวันนี้ก็นะครับกลับมาแล้วหายหน้าไปหลายวันนะครับหายหน้าไปตั้งแต่วันอะไรเอ่ยวันจันทร์นะครับหายหน้าวันจันทร์คือเรียกว่ามีนะครับเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะครับก็พอดีนับลูกสาวนะครับก็เรียกว่านะครับมีอาการป่วยนิดหน่อยนะครับก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับแอดมิดกันไปนะครับหลายวันนะแต่ตอนนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับกลับจากถึงบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะครับก็กลับมานะครับไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆนะครับผมนะครับโค้ชทันหายไปไหนนะครับไม่มีคลิปคอนเทนต์ออกมานะครับ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับกลับมาแล้วครับวันนี้กลับมาแล้วก็นะครับในช่วงแรกนะวันนี้นะเราจะไปนะวิเคราะห์นะครับไปดูปรากฏการณ์ตลาดนะท็อป10นะในมาร์เก็ตนะครับคอยมาร์เก็ตแคปนะว่าเกิดอะไรนะครับในระยะเวลา 3-4 วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในช่วงที่2เนี่ยนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์วันนี้นะครับหลังจากเรียกว่าหายหน้าหายตาไปหลายวันใช่ไหมครับก็เลยชดเชยครับวันนี้ช่วงที่2ครับจัดเต็มครับวันนี้ท็อป3ครับวันนี้จะวิเคราะห์ Bitcoin Ethereum แล้วก็ ADA ให้กันนะครับครบทั่วเลยทั้งท็อป3เลยวันนี้จะมาวิเคราะห์ราคาเข้าซื้อขายนะครับแนวรับแนวต้านนะครับวันนี้เพื่อนๆอย่าพลาดนะครับดูคลิปนี้ให้จบชดเชยหลายวันที่ผ่านมาครับผมครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับมาคุยกันนะครับมาแชร์ข้อมูลนะครับหรือว่าสอบถามคำถามนะถ้าผมมีโอกาสนะครับก็สามารถตอบคำถามทุกท่านได้ท่านใดที่ยังไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องของผมนะครับอย่าลืมครับกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้านขวามือนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็Bitcoin นะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของ Fundamental และปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ในด้านของ Technical Analyze ครับโอเคอ่ะในช่วงแรกครับเราก็เข้าไปดูใน Coin Market Cap กันก่อนครับว่าตอนนี้นะครับเกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างครับ 3-4 วันที่ผ่านมานะครับเราเข้าไปดูครับตอนนี้นะครับ Bitcoin นะครับก็ยังอยู่อันดับที่1นะครับวันนี้ก็ลงไปที่ 4.06% นะครับแล้วก็เทรดอยู่ที่ราคา 49,295 US ดอลลาร์นะครับ Market Cap นะครับก็ยังนะครับเดกกลับไปที่1 trillion ไม่ได้นะครับยังอยู่ที่919 billion US ดอลลาร์นะครับอันดับที่2ยังคงเป็น Ethereum นะครับวันนี้ก็ร่วงลงไปอีก 2.95% นะครับเทรดอยู่ที่ราคา 1,559 US ดอลลาร์ Market Cap นี่น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับเพราะว่าร่วงจาก200กว่าตอนนี้เหลือที่179.19 billion US ดอลลาร์นะครับส่วนอันที่3นะครับก็ยังเป็น Cardano นะครับ ADA นะครับเมื่อวานก็ร่วงไปครับที่ 6.1% นะครับแล้วก็ตอนนี้เทรดอยู่ที่ราคา 1.17 นะครับ US ดอลลาร์นะครับ Market Cap อยู่ที่ 37.62 billion US ดอลลาร์อันดับที่4นะครับเป็น Binance Coin นะครับหรือว่า BNB นะครับวันนี้ก็ร่วงลงมาที่ 5.93% นะครับเทรดอยู่ที่ราคา 238 US ดอลลาร์ Market Cap อยู่ที่ 36.91billion US dollar อันดับ5ครับยังเป็น Tether นะครับ USDT นะครับวันนี้ก็ร่วงลงไปที่ 0.03% นะครับเทรดอยู่ที่ราคา 1.001 US dollar market cap อยู่ที่ 36.28 billion US dollarไปกันที่อันดับ6นะครับโปกาดอทนะครับหรือว่าดอทนะครับตอนนี้ก็ร่วงลงไปนะ 5.35% นะครับเทรดอยู่ที่ราคา 36.13 US ดอลลาร์นะครับ market cap อยู่ที่ 33.05 billion US ดอลลาร์อันดับที่7นะครับ XRP นะครับวันนี้ก็ขึ้นมานิดนึงครับที่ 0.83% นะครับเทรดอยู่ที่ราคา 0.4517 ขอโทษครับ 0.45 US ดอลลาร์นะครับ Market Cap อยู่ที่ 20.50 billion US ดอลลาร์อันดับ8นะครับก็คือ Litecoin นะครับ LTC นะครับวันนี้ก็ร่วงลงไปที่ 4.36% นะครับเทรดอยู่ที่ราคา186นะครับ US ดอลลาร์ Market Cap อยู่ที่ 12.39 billion US ดอลลาร์อันดับที่9ครับ Chainlink ครับหรือว่า Link นะครับก็วันนี้ร่วงไปที่ 5.77% นะครับเทรดอยู่ที่ราคา 29.07 US ดอลลาร์ Market Cap อยู่ที่ 11.91 billion US ดอลลาร์และอันดับสุดท้ายอันดับที่10ครับ Bitcoin Cash นะครับหรือว่า BCH นะครับก็วันนี้ร่วงไปที่ 4.76% นะครับเทรดอยู่ที่ราคา516 US ดอลลาร์ Market Cap อยู่ที่ 9.644 billion US ดอลลาร์ครับ
เราก็จะเข้าไปดูนะครับเหรียญแรกกันก่อนเลยนะครับอันดับที่3นั่นคือ ADA นะครับ ADA ของเรานะครับว่านะครับเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับตอนนี้ ADA ของเรานะครับนะครับเราเข้าไปดูใน Time Frame Day 1นะครับนะครับถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธขอโทษตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธแล้วก็วันนี้วันพฤหัสนะครับก็จะเห็นว่านะครับADA นะครับย่อตัวลงมา4วันติดต่อกันเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่5นะครับแล้วก็แนวโน้มมีโอกาสที่จะย่อตัวนะครับลงไปหานะครับแนวรับนั่นคือเลเวลที่2นะครับนั่นก็คือเส้น EMA 21ใน Time Frame Day 1คือราคาที่เท่าไหร่ครับเรามาดูครับคือราคาที่ 1.059 นะครับ 1.059 US ดอลลาร์นั่นนะครับเป็นแนวรับหรือว่าเป็นเส้น EMA 21ครับใน Time Frame Day 1นะครับซึ่งมาดูซูมเข้าไปเราเห็นว่านะครับใน Time Frame 4H เนี่ยเราจะเห็นว่านะครับวิ่งไซด์เวย์กันมานะครับหลายชั่วโมงติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสแนวโน้มนะครับในส่วนตัวนะครับผมมองว่าประมาณ 80% นะครับมีโอกาสนะครับที่จะนะครับดิ่งตัวนะครับวิ่งลงไปหาแนวรับนะครับที่นะครับ 1. นะครับ 1.06 ครับหรือว่า 1. เมื่อกี้ที่แจ้งไป 1.059 นะครับโดยประมาณนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นนะครับราคาค่าเฉลี่ย21วันล่าสุดนะครับใน ไทม์เฟรม Day 1นะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆจับตามองนะครับใครที่นะครับตกรถนะครับ ADA ตัวนี้นะครับรถวกกลับมารับแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะไม่ประมาทนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใครอยากได้ราคาดีๆนะครับก็ไม่เสียหายอะไรนะครับไปตั้งรอที่เลเวล3นะคือเส้น EMA 50ของเรานะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับ 0.80 นะครับถามว่ามีโอกาสไหมตรงนี้นะผมว่ามีโอกาสแค่50-50นะเพราะว่ามีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาที่ 1.06 เนี่ยนะครับ 80% และมีโอกาสที่ดีตัวกลับขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับใครที่คิดว่าอยากได้ราคาถูกนะครับก็ไปตั้งช้อนรอได้ทั้ง2ราคานะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับภาพรวมนะครับถ้าเรามาดูใน Time Frame One Week เนี่ยเราจะเห็นว่านะครับสัปดาห์นี้นะครับADA ครับย่อตัวลงมานะจากที่วิ่งขึ้นไปสัปดาห์ที่แล้วสูงสุดที่ 1.48 นะครับ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ครับย่อตัวกลับลงมาซึ่งครับก็มีโอกาสนะครับที่จะย่อตัวลงไปถึงประมาณที่80เซนก็มีโอกาสนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเราดูนะครับใน Time Frame One Week เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่านะครับADA เนี่ยครับยังวิ่งอยู่ใน Parabolic Run นะครับใครที่เรียนกับผมในรุ่น1รุ่น2จะทราบดีนะครับถ้านั่งนับแท่งเทียนเดี๋ยวผมจะนับให้นะครับเรามานับกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ10สัปดาห์แล้วนะครับตอนนี้ADA นะครับวิ่งอยู่ใน Parabolic Run ใน Time Frame Weekly นะครับ10สัปดาห์แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่ย่อตัวดึงกลับมานะครับในเลเวล1นะครับ Time Frame Weekly ก็คือเส้น EMA 9นะครับก็คือราคาค่าเฉลี่ย9สัปดาห์ล่าสุดซึ่งอยู่ที่เท่าไหร่ครับเรามาดูกันประมาณ82เซนเห็นไหมครับจะสอดคล้องกับแนวรับนะครับเส้น EMA 50ใน Time Frame Day 1เห็นไหมครับประมาณ 0.80 0.82นะครับกลมๆใกล้เคียงกันเพราะนั้นมีโอกาสไหมมีโอกาสนะเพราะนั้นใครที่อยากจะตั้งรอตรงนี้ก็สามารถไปตั้งช้อนรอได้นะครับที่นะครับเราจะมองใน Time Frame Weekly ก็จะเป็นนะครับเส้น EMA 9แต่ถ้าเรามองใน Time Frame Day 1เนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้น EMA 50ในเลเวล3โอเคนะครับเพื่อนๆอ่ะไปต่อครับอันนี้เรามาดูนะครับอีเธอเรียมกันนะครับอีเธอเรียมนะครับส่วนตัวในอีเธอเรียมนั้นนะครับเราจะเห็นว่านะครับวันนี้นะครับก็เรียกว่านะครับในไทม์เฟรมนะครับเดย์วันเนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยก็พยายามจะดันตัวขึ้นไปครับจะปิดนะครับเรียกว่าไปแตะแล้วครับแนวต้านสำคัญคือนะครับ 1,600 นะครับผมแจ้งเพื่อนๆในห้องเรียนรุ่นที่1รุ่น2ไปแล้วนะคือราคา1611นะครับให้จับตามองซึ่งนะครับเมื่อคืนขึ้นไปแตะแต่ไม่ตัดนะครับทำไมไม่ตัดเราไปดูในไทม์เฟรม 4H เห็นไหมครับเพื่อนๆ นะครับเมื่อวานที่เราประชุมพิเศษกันนะในห้องหนึ่งรุ่น1รุ่น2นะครับจำได้ไหมครับนะครับมีดูคล้ายๆเหมือนจะตัดเห็นไหมครับเหมือนจะตัดแต่เมื่อคืนวิ่งไปเห็นไหมครับเส้น EMA 9ของเราวิ่งไปชนเส้น EMA 50เห็นไหมครับผมวงให้ดูเห็นไหมครับแต่ไม่ตัดนะเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาไปติดนะครับวิ่งไปชน1616ขอโทษครับ1611นะครับแล้วก็โดนทุบกลับลงมานะตัวนี้ก็มากองกันอยู่พยายามมีโอกาสที่จะวิ่งไซด์เวย์ใน Time Frame 4H นะครับซึ่งนะครับจะไปอย่างไรต่อสำหรับอีเธอเรียมครับตรงนี้ต้องจับตามองมากๆเพราะว่าโอกาสที่จะวิ่งไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบนะครับ1611นะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อวานเมื่อคืนขึ้นไปทำไฮที่1656นะครับทะลุ1611ไปแต่ว่าโดนทุบกลับลงมานะครับนั่นคือราคากรอบที่จะวิ่งขึ้นไปทะลุขึ้นไปให้ได้นะครับนั่นคือ1656นะครับ
ะครับส่วนด้านล่างนะครับก็คือราคานะครับที่เราต้องจับตามองคือ1302นะครับนั่นก็คือเป็นแนวรับที่ต้องระวังอีกเพราะว่าถ้าวิ่งกลับลงไปเทสอีกครั้งและทะลุลงไปเนี่ยมีโอกาสที่อีเธอเรียมจะกลับตัวจริงๆเนี่ยสูงมากๆนะครับย้ำนะครับตัวนี้เป็นจุดเรียกว่าเป็นยังเป็นเรียกอะไรเป็นจุดนะครับไซด์เวย์ที่น่ากังวลนะครับในส่วนตัวผมมองแล้วตรงนี้เป็นจุดไซด์เวย์ที่ไม่ชัดเจนมากๆคือออกได้ทั้ง3หน้านะครับไซด์เวย์แน่นอนดูโอกาสวิ่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะย่อตัววิ่งลงไปเทสแนวรับ 1,300 อ่ะกลมๆก็มีไหมก็มีหรือจะดีดตัวกลับขึ้นไปเทสนะครับ1656อีกครั้งก็ได้ถ้าทะลุขึ้นไปรอบนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวจริงๆโอเคไหมครับเพราะนั้นยอดบนเก่าเขาก็คือแนวต้านใหญ่ก็คือ 2,042 ตรงนี้เห็นไหมครับผมวงไว้ให้นะครับ 2,042 นะครับซึ่งณตอนนี้ณช่วงเวลายังไม่ต้องมองถึงตรงนั้นนะครับเพราะนั้นต้องผ่านแนวต้านคือเส้น EMA 50ของเราไปให้ได้ก่อนนะครับตัวนี้ก็คือราคาที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้เนาะนะครับก็คือต้องทะลุไปด้วยนะ16นะครับ16เมื่อกี้ที่ผมตีนะอยู่ที่ประมาณ1653 1655นะครับโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นแนวต้านที่สำคัญที่จะต้องทะลุขึ้นไปให้ได้ก่อนแล้วยืนเหนือราคานี้ปิดให้ได้ด้วยเพราะมันมีนัยยะสำคัญก็คือเส้น EMA 50ในไทม์เฟรม Day 1เห็นไหมครับต้องยืนเหนือนะครับเส้น EMA ต้องยืนเหนือราคาเฉลี่ยครับ50วันล่าสุดให้ได้นะครับถึงจะมีโอกาสกลับตัวและไปต่อได้โอเคนะครับเพื่อนๆเพราะนั้นยังไม่ต้องมองนะครับนิวไทม์ไฮนะครับก็คือ 2,042 เหรียญนะครับตรงนี้นะครับยังไม่ต้องไปมองตัวนั้นเอากลับตัวให้ได้ก่อนนะสำหรับอีเธอเรียมนะครับเพราะนั้นจุดนี้ยังเป็นจุดวิกฤตอยู่นะบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับในส่วนตัวผมมองว่าณเวลาที่ราคาที่วิ่งอยู่นะเป็นจุดวิกฤตสามารถดีตัวกลับขึ้นไปก็ได้หรือจะย่อตัวกลับลงไปเทส 1,300 ได้อีกครั้งเช่นกันนะครับโอเคอ่ะไปต่อที่ Bitcoin นะครับ Bitcoin นะครับBitcoin ก็ผมขออนุญาตนะครับไปดูนะครับละเอียดยิบนิดนึงนะครับเพราะ Bitcoin ผมจะมีนะครับอันนี้จะดูละเอียดชัดมากกว่าใน Binance นะอันนี้ก็คือจะมีอุปกรณ์เครื่องมือนะครับที่ผมวางไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ชัดเจนกว่านะเพราะนั้นตัวนี้ Bitcoin ก็ไม่มีอะไรนะผมประกาศเข้าซื้อไปแล้วราคาแถวๆนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือย่อตัวมานะครับวิ่งไปชนนะครับวันนี้ก็คือเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามจะขึ้นไปเทสนะครับราคานะครับ 52,200 นะครับเส้นสีแดงผมนะครับที่หมุนไว้นะแต่ไม่ถึงนะรอบนี้ไปไม่ถึงนะไปได้แค่51,400นะครับแล้วก็โดนทุบกลับลงมานะครับตรงนี้ก็คือลงมาทำอะไรครับลงมาเทสนะครับแนวรับเส้น EMA 9ของเรานั่นเองในไทม์เฟรม Day 1เห็นไหมครับลงมาเทสราคาแนวรับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็แนวรับใกล้ๆกันแต่ว่าตอนนี้มีแนวโน้มนะผมมองว่าทรงนี้นะครับมีโอกาสที่ Bitcoin นะครับที่จะวิ่งไซด์เวย์นะครับอาจจะย่อตัวกลับลงมาลึกนะครับถึงนะครับตรงนี้ครับมาดูนะครับแนวรับเส้น EMA นะครับของเราตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเส้น EMA 50นะครับอ่ะสูงไม่เห็นชัดเห็นไหมครับเส้น EMA 50ณตอนนี้นะครับขยับขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับ 4,357 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีไหมดีนะครับนะครับเพราะเราจะสังเกตว่าในทุกๆ 2-3 วันถึง7วันเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาค่าเฉลี่ยนะครับเส้น EMA 50ขยับขึ้นนะครับซึ่งราคาด้านบนอาจจะวิ่งไซด์เวย์อาจจะขึ้นไปเทสแนวต้านแต่ผ่านไม่เป็นไรขอให้อยู่ด้านบนไว้เห็นไหมวิ่งอยู่ในราคาตั้งแต่ 4,600 จนถึง 5,000 เนี่ยดีเพราะว่ามันจะทำให้ราคาค่าเฉลี่ยในเส้น EMA 50ขยับขึ้นมาดีอย่างไรครับเพราะเวลาเขาดึงตัวกับย่อกลับไปเนี่ยหาราคาค่าเฉลี่ย50เนี่ยเราจะได้เปรียบถูกต้องไหมแทนที่จะวิ่งลงไปหา 40,000 ถูกต้องไหมเขาก็จะวิ่งมาแค่ตอนนี้ 43,000ซึ่งผมบอกดีมามากเลยถ้าไปช้อนที่ราคา 4,300 ถูกต้องไหมไม่ต้องลงไปช้อนลึกนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถามว่ามีโอกาสไหมก็ยังมีโอกาสนะครับนะครับผมมองว่ามีโอกาส 20% ครับที่จะย้อนกลับลงไปเทสนะครับเลเวล3ก็คือเส้น EMA 50ในราคาที่ 43,000 นะครับตราบใดที่ยังไม่สามารถทะลุนะครับแนวต้านด้านบนนั้นก็คือ 55,000 นะครับเพราะตรงนั้นคืออะไรครับจำได้ไหมครับ 55,000 เนี่ยคือทะลุขึ้นไปได้ปุ๊บเนี่ยยืนเหนือได้เนี่ยมันจะเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับ1 trillion market cap นะครับ 53,000 ถึง 55,000 นะครับโดยประมาณเพราะนั้นตรงนั้นจะมีนัยยะสำคัญคือ1นะเป็นเส้นแนวรับนะครับเป็นเส้นขอโทษว่าเป็นเส้นแนวต้านเก่าซึ่งนะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเส้น EMA 9เราสังเกตไหมครับเห็นดูไหมครับเป็นราคาตอนที่โดนทุบกลับลงมาคือเส้น EMA 9แล้วก็เชื่อมโยงกับเส้นนะครับราคาที่นะครับเป็นนะครับ market cap 1 trillionเพราะนั้นตรงนั้นจะเป็นด่านสำคัญมากๆตราบใดที่เรายังผ่านตรงนั้นไม่ได้เนี่ยเพราะนั้นนะครับก็อาจจะวิ่งมีโอกาสจะเห็นไซด์เวย์ได้นะครับซึ่งนะวันนี้เราเห็นว่าย่อตัวลงมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับ
ถ้าดูตรงนี้เห็นไหมครับวันที่ผมประกาศให้เพื่อนๆรุ่น1รุ่น2เข้าซื้อไปแล้วตัวผมก็เข้าซื้อเพิ่มไปแล้วนะอยู่ที่ราคาประมาณ48,000-49,000นะที่ผมประกาศไปประมาณราคาแถวๆเนี้ยนะไม่ได้ห่างไกลมากนะเพราะณช่วงเวลานั้นนะครับเขาทะลุนะครับเส้นเห็นไหมครับเส้นทริแองเกิลคือเส้นดาวเทรนของผมนะครับในไทม์เฟรมเดย์วันเห็นไหมครับผมตีเส้นให้อยู่เนี่ยผมไฮไลท์ดูนะตรงเนี้ยเขาทะลุออกมาปุ๊บผมก็เลยประกาศเข้าช้อนซื้อเพิ่มนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับปัจจุบันก็ไม่ได้เสียหายเพราะว่ายังอยู่ในเกมของเรายังอยู่ในนอกกรอบนะครับเพราะนั้นยังอยู่ในนอกกรอบของดาวเทรนเพราะนั้นโอกาสที่ดีดตัวขึ้นต่อหรือว่าอาจจะวิ่งไซด์เวย์นะครับลงมาเทสนะครับเส้น EMA 20ของเราอีกครั้งก็ได้นะครับหรือนะครับอาจจะลงไปเทสนะครับเส้น EMA นะครับ50นะครับใน time frame day 1ก็คือราคานะครับ 43,057 เหรียญนะเพราะนั้นให้เพื่อนๆจับตามอง2จุดนี้นะครับเพราะนั้นใครที่ยังอยากจะเข้าซื้อเพิ่มเนี่ยก็สามารถไปช้อนได้ที่เลเวล2คือราคา 48,107 เหรียญนะผมวงให้ดูนะครับนะครับนั่นก็คือราคาค่าเฉลี่ย EMA 21นะครับแล้วก็เลเวล3ที่ราคาค่าเฉลี่ย EMA 50นะครับโอเคนะครับก็สรุปเพื่อนๆนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ถ้าขาดเพื่อนๆท่านใดนะครับมีคำถามนักเรียนรุ่น1 2ก็สามารถนะครับทักนะครับเข้าไปคุยกันในห้องเรียนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดครับมีคำถามอะไรหรือครับหรือว่าสงสัยอยากให้ผมวิเคราะห์เหรียญอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้านขวามือนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะคลิปดีๆที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็ Bitcoin ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ Fundamental ปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็ในด้านของ Technical Analysis นะครับวันนี้ก็นะครับลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้วันศุกร์นะครับที่5มีนาคมสวัสดีครับ